สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะในเวลา 13:00 น.ช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่กศน.สมุทรสาครค่ะได้ดันงานประชาสัมพันธ์สู่การปฏิบัตินะคะหวังที่จะเผยแพร่งานกศน.สู่สายตาประชาชนนายนาราเหล่าวิชยารองเลขาธิการกศน.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ณโรงแรมริวตันจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยท่านรองเลขาธิการกศน.ท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีค่ะของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครในการดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะคะส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสังคมอย่างมีประสิทธิภาพผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรวมไปถึงนวัตกรรมที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้กลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชนอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียงความนิยมความเชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พึงมีต่อกศน.ให้คงอยู่และพัฒนาไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีมานานแล้วแต่มันไม่เวิร์คเฟสแต่ว่าทำไมเขาดูจากเว็บไซต์กิจกรรมไม่ได้เข้าไปอัปเดตข้อมูลเลยเกือบทุกจังหวัดเรื่องของการจัดการคงอบรมโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับงานกศน.เนื่องจากการงานกศน.เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเราทำกันแล้วเนี่ยเหมือนกับปิดทองหลังพระไม่มีใครได้รู้ได้เห็นนะครับในการที่เราจะมาสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะตัวคุณครูที่ไปทำกิจกรรมแล้วเนี่ยไม่เคยเอาออกมาให้คนอื่นเห็นว่าของเรามีดีอะไรในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจัดอบรมนะครับหลายๆจังหวัดที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็จัดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้กับคุณครูทั้งหมดทุกตำบล นะครับเพื่อนำผลงานเด่นๆของแต่ละตำบลออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นโดยเฉพาะตัวผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกเราไม่เคยมีงานอะไรที่เด่นนะครับครั้งนี้เนี่ยเมื่อสร้างเครือข่ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะให้คนอื่นได้เห็นงานของเรานะครับก็ต้องขอชื่นชมทางท่านผู้บริหารของสมุทรสาครนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับสำหรับโครงการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข่าวรวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรหรือของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะนอกเหนือจากตัวเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกศน.จังหวัดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกศน.อำเภอรวมทั้งครูบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่โดยความคาดหวังก็คือจะให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมเหล่านี้เนี่ยนะคะได้สามารถนำกิจกรรมหรือสิ่งที่ตัวเองได้ดำเนินการในพื้นที่เผยแพร่สู่ประชาชนอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกศน.ให้กว้างขวางนะคะให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบว่ากศน.จังหวัดสมุทรสาครเราได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างไรค่ะ